จริงนะแต่ได้ตัวผู้ร่วมขบวนการเนี่ย2คนแล้วก็ซัดทอดมาจนกระทั่งถึงภรรยาเดี๋ยวดูนาทีที่มีการบุกจับภรรยาของเสียต้นเมื่อวานนี้ก่อนค่ะวันที่ผ่านมดผ่านมาแล้วนั่นก็ทำความผิดตามยาข้อหาที่เนี่ยนี่ตอนที่ตำรวจสืบนครบาล นะคะเข้าจับกลุ่มนางสาววันนิพาหรือนางสาวมดนะคะภรรยาของคุณต้นหรือนายพิชิตกลีบจินดาอายุ44ปีไปจับในฐานจ้างวานพยายามฆ่านะคะก็ได้ผู้ร่วมขบวนการมา2คนและนายสาโรจน์เป็นคนจัดหาอาวุธปืนและยานพาหนะไปจับได้ที่ย่านลาดพร้าวพร้อมกับปืน2กระบอกอีกคนคือนายวีรพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์ตอนก่อเหตุส่วนนายณัฐพลมือยิงตอนนี้หนีอยู่นะคะยังจับไม่ได้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบจนทราบว่าทางภรรยาของเสียต้นเนี่ยทำหน้าที่จ้างวานพยายามฆ่าสามีสาเหตุเพราะโกรธที่ถูกนอกใจแล้วก็ทะเลาะกันหลายครั้งแล้วมีการทำร้ายร่างกายเลยเริ่มวางแผนฆ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นก็คือนายสาโรจน์เนี่ยจัดหาอาวุธปืนนะคะเมื่อวันที่8เมษายนแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมานะคะเบื้องต้นในชั้นจับกุมเนี่ยนายสาโรจน์และนายวีรพัฒน์ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเขาบอกว่าได้รับเงินค่าจ้างจากภรรยาเสียต้นเนี่ย 300,000 บาทโดยแบ่งให้มือปืนไป 45,000 มือปืนยังหนีอยู่นะคะแบ่งให้มือปืนไป 45,000 แล้วที่เหลือเนี่ยก็ได้ทยอยมาเป็นเงินสดทั้งหมดนี้โดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนภรรยาเสียต้นโดนข้อหาจ้างวานฆ่าแต่ยังให้การภาคเศษนะคะบอกมันเป็นปนความขัดแย้งในครอบครัวมีเรื่องหึงหวงมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันแต่ว่านอกจากเรื่องความขัดแย้งแล้วมันยังมีเรื่องผลประโยชน์ที่ทางภรรยาเสียต้นจะได้รับหลังจากการตายด้วยนะคะเงินประกันไงเงินประกันแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่ตำรวจจะไปบุกจับนะคะพี่จงพี่แป๊ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าทางภรรยาเสียต้นเขาโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียด้วยนะอะไรคือความยุติธรรมสอบสวนอีกแบบอัยการพิมพ์อีกแบบแล้วที่พิมพ์ออกมาเป็นผลลบกับเราแบบนี้ในความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวอะไรอยู่ที่ไหนจืบก็เข้าใจได้แต่ติดตามและให้คนอื่นรู้ด้วยความปลอดภัยอยู่ตรงไหนความยุติธรรมเท่ากับความเป็นธรรมยุติลงแล้วหรอคะเนี่ยค่ะลักษณะก็คือเหมือนตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นข่าวแล้ววันรุ่งขึ้นก็โดนจับเลยส่วนทางแฟนของคนจัดหาอาวุธปืนนะคะก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่คิดมาก่อนว่าแฟนตัวเองเนี่ยจะยุ่งกับคดีนี้แต่ในช่วงที่ข่าวนี้มันเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาเนี่ยทางแฟนของนายสาโรจน์เนี่ยเขาบอกเขาก็เอะใจเหมือนกันนะเวลาดูข่าวการเสียชีวิตของเสียต้นทีไรเนี่ยนายสาโรจน์เนี่ยมักจะพูดแล้วก็แบบระบุตัวละครได้เป็นฉากๆเลยใครทำหน้าที่อะไรแล้วดูจะสนใจข่าวนี้เป็นพิเศษตอนนั้นก็เอะใจสาโรจน์เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าถามว่าสาโรจน์เธอไปรู้ได้ยังไงว่าใครทำอะไรใครฆ่าใครหรือใครวางแผนอะไรนี่ทางตำรวจนักข่าวเขายังไม่รู้เลยอาการออกคือสนใจข่าวเป็นพิเศษและสุดท้ายนี่มาโดนจับข้อหาจัดหาอาวุธปืนในการพยายามฆ่าเสียต้นเมื่อเดือนเมษายนนะคะนี่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อวานตอน 4:00 น.ตำรวจคุมตัวทางภรรยาเสียต้นแล้วนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามนะคะเรื่องการจ้างวานฆ่าสามีปรากฏคราวนี้ภรรยาเสียต้นไม่พูดอะไรแล้วนะคะปิดปากเงียบแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ตำรวจเนี่ยก็คุมตัวนายวีรพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนนึงเนี่ยนะลงมาจากห้องปรากฏนายวีรพัฒน์ลักษณะพูดจาบอกผมเนี่ยเอาจริงๆเป็นคนช่วยเสียต้นด้วยซ้ำในครั้งนั้นผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอเห็นว่าคนเนี่ยนายณัฐพลเนี่ยเขาจะยิงนะผมต้องเบี่ยงมอเตอร์ไซค์เพื่อให้กระสุนเนี่ยมันพลาดเป้าครั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแบบทำให้เหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันกลับตาลปัดด้วยซ้ำครั้งแรกที่เสียต้นรอดตายวีรพัฒน์บอกเป็นเพราะผมช่วยทั้งที่ขี่รถพามือยิงไปนะใช่แต่ช่วยก็คือช่วยมือยิงพลาดอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบเบี่ยงแล้วจังหวะเฉวียนอะไรอย่างงี้ลองฟังเขาหน่อยค่ะฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยวีทำไมตอนนั้นเราถึงไม่กล้ายิงอ่ะตอนที่เพื่อนส่งปืนให้เพราะอะไรครับผมไม่ได้รู้เห็นด้วยครับพี่เรื่องนี้เรากลัวเหรอตอนนั้นเรากลัวครับพี่กลัวพี่แล้วเราไปรู้จักกันณัฐพลได้ยังแล้วตอนที่เขาให้เราไปหยิบปืนอ่ะเขาบอกเราว่าอะไรเขาบอกว่าจะให้ผมเป็นคนยิงพี่แต่ผมไม่กล้ายิงแล้วทีนี้ผมก็เลยโลกเอาปืนไปแอบไว้ที่ป่าแต่ทีนี้เขาก็เลยบังคับผมให้ผมขับประกบข้างเพื่อว่าจะไปยิงแต่ผมเบี่ยงรถให้มันท้ายที่สุดอะพี่ให้มันซ้ายที่สุดเพื่อว่าให้กระสุนวิถีกระสุนนะมันไม่โดนเขาเพราะว่าผมไม่เคยมีปัญหากับเขาประมาณว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วคนที่เป็นมือยิงเนี่ยพกปืนมาผมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
คือเรื่องนี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมที่ทางเมียของคุณต้นโดนจับครั้งนี้คือกรณีการลอบยิงเมื่อเดือนเมษายนนะคะแต่ครอบครัวของเสียต้นตอนนี้เชื่อไปแล้วว่าการตายที่เผาร่างของเสียต้นไปแล้วเนี่ยเกิดจากภรรยาแน่นอน อย่างพระคุณพระพระที่เป็นพ่อค่ะพ่อของเสียต้นเนี่ยเขาบอกเลยเอาจริงๆเนี่ยคือไม่คิดว่าลูกจะตายเร็วขนาดนี้ที่ผ่านมาลูกเนี่ยรักมดมากรักเมียคนนี้มากไม่เคยพูดถึงในทางไม่ดีเลยแต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะถูกเมียจ้างวานฆ่าตอนงานศพลูกชายเนี่ยมดเนี่ยยังมาเสนอเลยไม่ให้เอาศพไปผ่าจะได้ประกัน16ล้านแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้ทางครอบครัวเสียต้นคือพ่อแม่เนี่ยอีก 2-3 ล้านอาตมายังตอบไปเลยไม่เอาหรอกมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะในงานศพค่ะคือไม่อยากให้เอาศพไปผ่าเดี๋ยวกลัวไม่ได้เงินประกันบอกว่าถ้าเกิดผ่าอาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ผ่าได้16ล้านเดี๋ยวแบ่งให้พ่อเดี๋ยวแบ่งให้ครอบครัวเสียต้น2ล้าน3ล้านเดี๋ยวแบ่งให้ค่ะโอ้ดูสิฮะพระวสันต์กลีบจินดาพ่อของเสียต้นซึ่งยังอยู่ในสมณเพศอยู่นะคะอ่ะลองฟังหน่อยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกรรมของเขาที่เขาเคยคงจะได้สร้างมาแล้วก็มาเจอกันมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาที่แท้เป็นอย่างเดียวเลยโยมคนที่เขารักเป็นคนทำทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานทัดทานแล้วให้เอาตำรวจไปด้วยเขาไม่เอาบอกทำไมไม่เอาตำรวจไปด้วยสักสองคนมันไม่เอาก่อนที่ลูกจะไปบอกให้เอาตำรวจไปด้วยอาจารย์มาบอกประเด็นตอนนี้เนี่ยตำรวจจับเมียของเสียต้นจับคนจัดหาอาวุธปืนและยานพาหนะจับคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็มือปืนยังหนีอยู่แต่ปรากฏว่าทางเพื่อนสนิทของทางเสียต้นเนี่ยนะคะเขาบอกเชื่อว่าน่าจะมีอีกคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังสั่งการเมียเสียต้นอยู่ให้ก่อเหตุในครั้งนี้แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานอ่ะโดนบอกแบบนี้นะคะลองฟังเพื่อนสนิทของทางเสียต้นแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของทางปัญญาเสียต้นด้วยต้นเป็นคนพูดต้นส่งข้อความมาว่าเฮ้ยกูโดนยิงเนี่ยค่ะเป็นชนวนว่าให้หมวยเริ่มหาข้อมูลเลยแล้วถามต้นว่าอะไรยังไงเขาบอกค่ะบอกกับหมวยเลยค่ะว่าเขารู้ว่าใครทำใช่ค่ะเขาคิดว่าดีกว่าเขาคิดว่าใครทำเขาเขาบอกใครเขาบอกหมวยค่ะเขาบอกชื่ออะไรเขาบอกชื่อเขาก็บอกมาค่ะว่าชื่ออะไรอันนี้หมวยขอให้ตำรวจเป็นคนไอ้นี่ดีกว่าคุณหมวยมองว่าคุณมดเนี่ยไม่ใช่ตัวการใหญ่มันน่าจะมีตัวการใหญ่กว่าคุณมดที่ควบคุมบางเหรียญอยู่ใช่ค่ะด้วยค่ะแต่ว่ารู้เห็นไหมหมวยว่ารู้เห็นค่ะถามที่ต้นเคยบอกกับหมวยนี่นะครับค่ะก็ห่างกัน8วันคุณผู้ชมวันที่ถูกลอบยิงเนี่ยวันที่8เมษาค่ะรอดตายมาได้จากการถูกลอบยิงพอผ่านไปอีก8วัน16เมษาเสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งเขาสงสัยว่าจะถูกวางยาไซยาไนด์หรือเปล่าเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าสภาพศพเนี่ยใบหน้าเขียวคล้ำมือหงิกงอน้ำตาไหลเป็นเลือดครับแต่ตรงเนี้ยไอ้หลักฐานที่เอาผิดเรื่องของคดีวางยาเนี่ยมันยังไปไม่ถึงค่ะตอนนี้หลักฐานที่เขาไปจับผู้ต้องหาคือคดีพยายามฆ่าตอนรอบยิงวันที่8เมษาของวันที่16เมษาที่เสียต้นตายเนี่ยอันนี้ต้องเอาหลักฐานมามัดหรือไม่ก็เค้นให้ยอมรับให้ได้นี่นะค่ะ